ไปเที่ยวน่านกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะเมืองครับตอนสนามบินดอนเมืองอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่เป็นการเที่ยวการเที่ยวครั้งแรกในรอบโควิดรอบ3มั้งในโควิดรอบ3โควิดรอบ3นะคะตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองคือสภาพแบบว่าเงียบและเราเพิ่งตื่นมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเรากำลังจะบินไปน่านกันนะคะก็จะบอกว่าแม่ขอดูตั๋วหน่อยอันนี้คือเรามาเช็คอินแล้วแล้วก็เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะก็คือเราไม่ต้องมีผลตรวจอะไรเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องมีผลตรวจถ้าฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มนะคะไปเที่ยวน่านก็คือไม่ต้องมีผลตรวจATK หรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระบี่หรือว่าภูเก็ตนะคะก็อาจจะต้องมีผลมายืนยันนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนวันนี้เราก็พร้อมมากพร้อมที่จะไปเที่ยวมากๆเพราะว่าอยากเที่ยวมากเลยอุ้ยเลยจะร่วงก็มาติดตามกันนะคะทุกคนสนามบิน
สรุปนะคะน้องที่แอร์ไม่เอ็นก็คือน้องตรงแอร์ฮะเป็นค่ะนะคะปันพุกมาไม่เลยที่อุ่นใจกว่าถ้าได้รีคอยล์ข้างๆร้อนเนี่ยแต่ขอชิมน้ำก่อนตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปม่อนอะไรนะกิ่วม่วงม่อนกิ่วม่วงม่อนกิ่วม่วงนะคะน่าจะเป็นแบบคาเฟ่ประมาณนี้นะคะที่อยู่บนภูเขามองไปเห็นภูเขานี่นะครับมองไปเห็นภูเขานะคะคือ3วันที่เราโรดทริปมาหน้านะคะเราก็จะไปที่อะไรนะวันนี้เราไปนอนที่ไหนครับไปนอนที่ปัวนะคะแล้วก็ไปสปันแล้วก็ไปบ่อเกลือนะคะทุกคนไป3ที่นะคะแล้วกลับมานอนที่น่านใช่แล้วก็กลับมานอนที่น่านวันสุดท้ายนะคะทุกคนคือเมื่อกี้ตอนที่ไปกินข้าวนะคะก็แบบว่ามีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือรถของเรานะคะฟิวแอร์นะคะตัดแต่ดีที่ปันนะคะเตรียมฟิลมาแล้วก็ได้พี่ๆทุกคนที่มาช่วยเมื่อกี้นะคะช่วยวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุไม่งั้นเราก็จะนั่งรถคันนี้แบบแอร์ร้อนมากทุกคนตอนแรกนี่เหงื่อท่วมแล้วนึกว่าโดนแล้วคือรถเก่าอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบจุกจิกนิดนึงเนาะใช่เซนซิทีฟอ่ะเซนซิทีฟในทุกเรื่องคือรถพ่วงมามันเขย่าตลอดทางใช่เพราะว่าเรานะคะสไลด์รถกันขึ้นมาด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนสไลด์รถของเราแบบไปเจออะไรมาบ้างนะคะอากาศจะร้อนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยน้ำเข้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ตอนนี้คนเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนดูรอบตอนนี้นะคะเราจอดอยู่ข้างทางชื่อเพราะว่าความร้อนขึ้นนะคะเหมือนรอบนี้แบบปัญหารถคันเราเยอะมากเลยอ่ะนอนกระตุ้ยหรือเปล่าทางสวยมากเลยครับใช่แต่ว่าทางข้างหลังสวยมากเลยเนี่ยเราขอถ่ายรูปหน่อยเรียบร้อยความร้อนขึ้นความร้อนขึ้น
ขึ้นแล้วก็ร้อนมากคือแดดทุกคนแบบแปลกๆนิดนึงนะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้ข้างทางก็คือจริงๆวิวดีมากแต่ว่าอากาศร้อนมากนี่ถึงแล้วน้องจิ๋วเราก็ความร้อนขึ้นๆลงๆนะคะแล้วแต่อารมณ์นี้แล้วแต่อารมณ์เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมห้องพักของเรากันดีมากโอ้โหดูนี่ดีมากๆคือมองไปเห็นทุ่งนาเลยอ่ะว้าวที่พักคืนนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาเหรอขอราคาหน่อยค่ะ คือจองกันมาก็คือจำราคากันไม่ได้นะคะนี่สองคนหน้าก็สามคนเป็นหน้ากระจกห้องน้ำนะคะอันนี้คือเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะห้องของเราคือ302นะคะข้างในห้องอาบน้ำก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชักโครกห้องอาบน้ำแล้วก็กระจกบานใหญ่
try to leave me. Just stay away from me. Don't try to leave me. Just stay away.